ซาวาดอร์ลุ้นผลตรวจโควิดนักเตะก่อนเกมเจอลาวเวียดนามติดโควิดอีกแล้วลุ้นลงทะเบียนพอหรือรอกลับบ้านลาวอัดฉีดกระตุ้นล้มไทยบิ๊กออสออกโรงเคลียร์ทำไมกรรมการตัดสินทีมเดิมซ้ำทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เราใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.thดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เริ่มกันที่ข่าวคราวไทยลีกนะครับก็ต้องโคนิจิวะหน่อยนะครับโค้ชเทกุพาลูกทีมลงซ้อมแล้วนะครับจากคลิปวิดีโอล่าสุดที่ทาง BG ได้ลงไว้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการซ้อมวันแรกของโค้ชเทกุนะครับก็จะเน้นเรื่องของการ pass and move เป็นพิเศษมีทั้งซ้อมเดี่ยวแล้วก็ซ้อมกลุ่มด้วยครับ BG ยังคงเหลือเวลาอีก2วันนะครับก่อนจะได้เปิดตัวโค้ชคนใหม่ในเกมเปิดบ้านรับสุพรรณของอเดบาโยโอ้โหโจทย์ใหญ่ไปต่อกันที่ขอนแก่นครับคาร์ลอสครับกุนซือของทีมก็บอกว่าตั้งเป้าเก็บแต้มให้ได้อย่างน้อย 3-5 คะแนนนะครับจากเกมที่เหลือเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับไปเล่นในไทยลีก2ส่วนเรื่องคนยิงจุดโทษเนี่ยจะให้โรเมโรคาบราวกับอิปสันเมโลทำหน้าที่ต่อไปก็ข่าวนี้ก็ต้องขอบคุณจากแชมป์สปอร์ตแล้วก็บอลไทย .com ด้วยนะครับอีกข่าวของขอนแก่นแน่นอนครับท่านนายกสมยศได้ออกโรงมาเคลียร์ประเด็นหน่อยครับว่าทำไมกรรมการคุณทัชราวุฒิถึงได้เป่าเกมขอนแก่นถึง3นัดว่าการเลือกผู้ตัดสินแต่ละนัดเนี่ยผู้ตัดสินและภรรยาต้องไม่มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่ไปตัดสินจะสลับหน้าที่กันตลอดทำให้มีโอกาสกลับมาตัดสินทีมเดิมได้แต่ที่ได้กลับมาตัดสินให้ทีมเดิมอีกครั้งเนี่ยนะครับเพราะผู้ตัดสินไม่เพียงพอเพราะถูก FIFA และ AFC ขอตัวไปตัดสินในต่างประเทศครับบางคนติดโทษแบนบางคนเสี่ยงโควิดสัปดาห์ก่อนก็มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการเพราะเสี่ยงติดโควิด2คนครับพอเอาเหตุและผลทุกอย่างมารวมกันกับการห้ามผู้ตัดสินตัดสินในบ้านเกิดของตัวเองจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ขึ้นนั่นเองครับก็ลองพิจารณากันละกันนะครับไปกันต่อที่บอล U23 นะครับที่จะมีโปรแกรมการเตะรอบรองชนะเลิศในวันนี้นะครับทางเวียดนามต้องลุ้นหนักอีกรอบครับเพราะว่าหลังจากมีนักเตะติดโควิดเพิ่ม5คนทำให้ตอนนี้ก็มีนักเตะกลับไปเหลือ11คนครับต้องรอลุ้นโค้งสุดท้ายว่ามีนักเตะเพียงพอต่อการลงทะเบียน13คนขั้นต่ำหรือไม่ถ้านักเตะไม่พอจะได้กลับบ้านไปนอนสมใจอยากที่อยากนอนเลยละกันครับหลังเกมที่ชนะไทยเนี่ยสยามสปอร์ตลงข่าวไว้นะครับว่าสมาคมฟุตบอลเวียดนามเตรียมอัดฉีดเงินจำนวน600ล้านดองหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ 850,000 บาทนะครับจากการเอาชนะสิงคโปร์และไทยเข้ารอบรองได้สำเร็จดูแล้วเนี่ยเงินไม่น่าจะสำคัญกับเวียดนามชุดนี้เท่าไหร่ครับอัดฉีดเป็นแบบชุดเครื่องนอนโตโต้อะไรอย่างเงี้ยฮะน่าจะเหมาะกว่าเยอะเลยจบทัวร์นาเมนต์นี้ก็อยากให้ทัพเวียดนามได้พักผ่อนเยอะๆนะครับหรือถ้ายังไงอยากมาไทยเนี่ยเดี๋ยวจัดโรงแรมแบบแจ่มๆอ่ะนอนสบายๆอะไรเงี้ยกลางกรุงเทพก็ได้เดี๋ยวผมช่วยอ่ะเอาจริงๆส่วนน้องๆนักเตะตีมอก็อย่าลืมพกน้ำดื่มผ้าเย็นสเปรย์ไปด้วยนะครับเวลานักเตะเวียดนามเขาล้าเนี่ยจะได้ช่วยดูแลได้ทันเจ้าภาพก็วางเปรย์รอบสนามไปเลยจะได้ยกกันง่ายๆนะครับหยอกๆนะหยอกๆฝั่งทีมชาติลาวกันบ้างครับมาดัมโบครับคุณพิจิกาบุญกว้างเป็นประธานสโมสรเวียงจันทร์ยูไนเต็ดครับทีมในลาวพรีเมียร์ลีกประกาศอัดฉีด40ล้านกีบครับหากทีมชาติลาวล้มไทยได้เข้ารอบชิงได้นอกจากมาดัมโบก็ยังมีพี่ชายอย่างคุณเอกนะครับพร้อมอัดฉีดเพิ่มอีก10ล้านกีบรวมเป็นเงิน50ล้านกีบครับเป็นเงินไทยก็ประมาณ 150,000 บาทครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆทีมชาติลาวฝั่งลาวเนี่ยเริ่มแล้วนะครับไม่รู้มาดามแป้งจะอัดฉีดช้างศึกชุดเล็กด้วยหรือไม่นะครับส่วนความพร้อมของไทยครับซาวาดอร์บาเลโลกาเซียครับยอมรับว่ากังวลครับหลังเวียดนามติดโควิดเพิ่มก็อาจจะส่งผลถึงนักเตะไทยได้เหมือนกันส่วนเรื่องความฟิตซาวาดอร์บอกว่าเชื่อมั่นในโค้ชฟิตเนสนะครับนักกายภาพแล้วก็แพทย์ในทีมในการฟื้นฟูร่างกายคิดว่าพร้อมสำหรับการเจอลาวครับเกมทีมชาติไทยเจอลาวนะครับจะลงเตะในวันนี้นะครับ 4:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True For You แพ้ชนะไม่สำคัญครับขอให้น้องๆเล่นเต็มที่เก็บประสบการณ์ไว้ต่อยอดในชุดชิงแชมป์อาเซียนกับชิงแชมป์เอเชีย U19
รอบคัดเลือกที่จะมีโอกาสไปฟุตบอลเยาวชนโลกให้ได้แล้วกันนะครับน้องๆปิดท้ายด้วยข่าวบาเยิร์นมิวนิกครับโค้ชทีมจากเยอรมันเตรียมเปิดสำนักงานต่างประเทศสาขา3โดยใช้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งครับเพื่อเปิดตลาดย่านอาเซียนการเปิดสำนักงานครั้งนี้จะทำให้แฟนบอลย่านอาเซียนอินเดียแล้วก็โอชิเนียเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมของสโมสรได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จัดโครงการฟุตบอลเพื่อพัฒนาเยาวชนได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ